บรรยากาศหาดจอมเทียนพระยาค่ะทุกคนแดดเริ่มมาละคนเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคนเยอะมากๆค่ะถ่ายมากไม่ได้นะคะถ่ายได้ประมาณหนึ่งนะก็อย่างที่บอกค่ะหาจอมเทียนพระยาคนเยอะมากๆแต่เราก็ถ่ายได้นิดๆหน่อยๆนะคะไม่สามารถถ่ายได้เยอะเนื่องจากข้อกำหนดของ Facebook นะคะวันนี้บริเวณหาดจอมเทียนพระยาอากาศร้อนมากๆค่ะและเครื่องดื่มเย็นๆก็ดีค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันร้อนมากๆเลยนะคะหนาวๆร้อนๆอธิบายไม่ถูกค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันก็ลดลงเรื่อยๆแต่ก็มีแดดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยหนาวค่ะเขตที่หญิงนั่งอยู่นี้ก็เป็นร้านโอปอลเฮาส์นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารด้วยเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มขายนะนั่งสบายๆทานข้าวได้ด้วยบริการดีนะคะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากๆเลยนะคะชื่อโอปอลเฮาส์หน้าหาดจอมเทียนพัทยานะคะซอย7ค่ะตรงนี้นะคะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนอากาศที่ดีนะคะไม่หนาวไม่ร้อนนะคะก็แนะนำถ้าเกิดใครมีโอกาสมาพัทยานะมาเที่ยวบรรยากาศดีอย่างที่เห็นเลยค่ะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับหญิงก็พักผ่อนง่ายๆนะหาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ทานอาหารที่เราชอบนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยๆให้ทุกคนดูนะกับบรรยากาศดีๆก็แนะนำนะคะบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็แวะมาแล้วกันนะคะก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมหานครนะสำหรับคนที่อยากพักนะในโรงแรมนะไอเนี้ยก็ถือว่าเป็นห้องสวยเหมือนกันนะคะโอปอลเฮาส์หรือดูใน Google ก็ได้ค่ะAgoda นะคะหรือ booking.com ก็ได้ค่ะในเขตพื้นที่ของบริเวณหาดจอมเทียนพระยามีโรงแรมแล้วก็ที่พักสวยๆเยอะแยะนะคะก็ลองเลือกดูคนไทยเขาก็ต้อนรับนะคะดูค่ะทุกคนเอาบรรยากาศมาฝากค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะอากาศดีๆนะคะทุกคนนะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวคนเยอะนะคะชาวต่างชาติเยอะคนไทยก็เยอะวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะวันพักผ่อนคนไทยก็จะมาเที่ยวพัทยาเยอะนะคะเราเป็นเจ้าบ้านก็ให้การต้อนรับเขาดีๆนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะ